อยู่กับนักภาคฮาร์สโตนนะครับทั้ง2ท่านนะครับของงานฮาร์สโตน Thailand Major นะครับก็อยู่กับเซลครับนะครับแล้วก็รีเซ็ตนะครับผมสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับอีกครั้งนึงนะครับก็คิดยังไงบ้างครับกับงานกับนักภาคที่ไม่ใช่ฮาร์สโตนนะครับมาตัวบอมเฉยโอเคกับงานฮาร์สโตนที่เป็นทัวร์นาเมนต์ใหญ่ทัวร์นาเมนต์แรกที่เป็นแลนด์อีเวนต์ครับคิดว่ายังไงฮะให้เซลพูดถึงความรู้สึกก่อนว่าเฮ้ยมางานนี้ยังไงบ้างยิ่งใหญ่นะมีเชิญนักแข่งจากต่างชาติมาครึ่งนึงของไทยครึ่งนึงแล้วแบบคนเยอะทุกคนไฮกับงานสนุกแบบมาได้ดีด้วยงานที่ออกมาก็ดีครับผมส่วนรู้สึกว่าไงบ้างครับคือรู้สึกว่างานแรกทำออกมามาตรฐานดีมากคือพยายามจะหาคำที่ดีกว่าคำว่า amazing เพราะแค่คำว่า amazing มันไม่พอไม่ออกไหมคือมันไม่ใช่เรื่องของการแข่งขันที่มันโฟลว์แบบไม่มีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาอะไรการแข่งขันที่ค่อนข้างสนุกไม่ได้มา ing กันอย่างเดียวมีวัดกันด้วยฝีมือมีจังหวะโชว์สเต็ปดีๆให้เห็นเยอะแล้วก็อีกเรื่องก็คือคนดูฮะสิ่งที่ทำให้มันเกินกว่าคำว่า amazing ไปเยอะเลยก็คือเรื่องคนดูที่เข้ามาเชียร์ในงานนี้น่าประทับใจมากคือตอนภาคออนไลน์ต่างๆนานาเราเห็นว่าคนดูประมาณสัก800 900อยากมีส่วนร่วมกับเราตลอดก็แต่คือปกติธรรมดารายการธรรมดามันจะประมาณ300รายการหลักๆมันจะประมาณ 4-500 เต็มที่900แล้วเราคิดว่าเอ้ยเทียบกับเกมอื่นมันยังถือว่าค่อนข้างน้อยนะแต่พอมาเจองานนี้จริงฮะความรู้สึกเดียวที่รู้สึกเลยคือมันไม่จำเป็นเลยฮะจะกี่คนก็ได้แต่ขอให้มางานแล้วทุกคนเป็นอย่างนี้มันแบบมันใช่อะฮะถูกต้องแล้วเกิดมาชีวิตนักภาคหลายปีไม่เคยรู้สึกฟิน Amazing ขนาดนี้ครับผมมันเกิน Amazing ไปอีกไม่มีคำไหนจะโอเคต่อเลยฮะแล้วต้องถือว่าเป็นจุดเด่นของคอมมูนฮาร์สโตนที่เราเห็นกันเลยงานแรกของว่าเป็นแบบนี้นะครับก็มีอะไรฝากถึงแฟนๆชาวฮาร์สโตนไหมทางบ้านว่าเอ้ยอยากจะชวนเล่นหรือว่าเป็นอะไรในเกมถ้าเกมนี้มันจริงๆเล่นก็ไม่ต้องเพนะแต่ขอให้เล่นบ่อยๆทำเฟซทุกวันก็ได้ตังค์มาต่อเนื่องมีตังค์มาซื้อต้องเรื่อยๆอยู่แล้วไม่ต้องเติมหรอกโอเคก็พูดเรื่องประเด็นเดียวกันก่อนแล้วกันก็คือเรื่องที่ว่ามันมีปัญหาเยอะพอสมควรว่าคนที่พอเข้ามาเริ่มเล่นใหม่สักพักเนี่ยพอเริ่มเล่นจะรู้สึกว่าเออทางมันเติมเงินสู้ไม่ได้มันมีหมวดที่ชื่ออารีนาอยู่มันมีหมวดที่คุณจะได้ทั้งเงินและการ์ดนะเพราะฉะนั้นแล้วที่สำคัญคู่ต่อสู้ของคุณไม่ได้พึ่งเงินไม่ได้พึ่งการเลยฮะพึ่งแต่ฝีมือล้วนๆมันคือหมวดที่ทำให้คุณเก็บสะสมการ์ดได้เพราะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวกับ pay to win หรือว่า free to play หรือเปล่ามันเป็นเกมที่เล่นฟรีแล้วก็สนุกได้เหมือนกันแต่สำหรับคนที่อยู่ในคอมมูนิตี้อยู่แล้วก็อยากบอกว่ามันยังมีการแข่งขันหรือยังมีอีเวนต์ใหม่ๆมากมายฮะโดยเฉพาะอีก2เดือนข้างหน้าครับเดือนหน้าเนี่ยจะเป็นไม่ใช่เดือนหน้าครับอีกสัปดาห์หน้า3สัปดาห์ติดกันฮะจะมีการแข่งขันชิงแชมป์เพื่อหาตัวแทนไปชิงแชมป์โลกศึกคัดเลือกชิงแชมป์โลกสเตจสุดท้ายแล้วการคัดเลือกตัวแทนไปแข่งแชมป์โลกเนี่ยจะมีด้วยกัน2สเตจนั่นคือสเตจที่1พรีเมียมสเตจที่2แชมเปี้ยนชิพตัวแทนจากแชมเปี้ยนชิพจะได้เข้าไปแข่งชิงแชมป์โลกชิงแชมป์โลกจะแข่งเดือนพฤศจิกายนเพราะฉะนั้นเดือนหน้าเป็นสเตจสุดท้ายของการคัดตัวแทนเพราะฉะนั้นเราอยากให้ทุกคนจับตาดูกันสำหรับเดือนที่จะถึงนี้แล้วสุดท้ายโควต้าสุดท้ายจะแข่งกันเดือนถัดไปและการแข่งชิงแชมป์โลกเกิดขึ้นเดือนพฤศจิกายนเพราะฉะนั้นอย่าลืมติดตามชมกันสำหรับแฟนๆ Hearthstone ครับผมครับผมยังไงขอบคุณทั้ง2ท่านมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมครับสวัสดีครับนะฮะสวัสดีแขกรับเชิญของเราเลยครับก็อยู่กับ Smart TV นะฮะแล้วก็คอนซ่าฮันเองสวัสดีครับนะครับโอ้กระดึนถามก่อนเลยฮะประสบการณ์สิ่งที่ประทับใจที่สุดของงาน Hearthstone Thailand Major เนี่ยมีอะไรบ้างครับเพื่อให้คุณ Smart ต้องบอกว่างานแข่งขันครั้งนี้นี่ดูเต็มสตรีมที่สุดแล้วนะฮะสำหรับการแข่งขันฮาร์สโตนครับต้องบอกว่าได้ทั้งอรรถรสได้ทั้งฟิลลิ่งที่แบบว่างานอื่นดูให้ไม่ได้อะงานนี้ที่แบบไม่ให้เหลือให้ผมตอบแล้วนะเนี่ยนั่นแหละงานนี้แบบโอเคประมาณนี้ครับผมอ่ะคุณทันซ่าเป็นไงบ้างฮะผมชอบ The Crowd ครับผมชอบผู้คนครับเขาแบบเขาซัพพอร์ตจริงๆนะแบบเขามีอารมณ์ร่วมอ่ะไม่เหมือนเกมอื่นเลยต้องนี่แบบเขาอายใช่ไหมนี่แบบเฮฮาตลอดเวลาบางเกมบอกว่าเฮสิเฮไม่เฮไม่ไหวแต่อันนี้แบบเฮจริงๆอ่ะจริงๆครับผมนะฮะส่วนตัวนี้สมาร์ททีวีนี่เล่นฮาร์สโตนมากี่ปีแล้วครับไม่มาโดยประมาณปีกว่าๆเกือบ2ปีฮะจริงๆก็เกือบ2ปีฮะจัดว่านานแล้วก็เล่นว่านานเรียกว่านานแต่ว่าพอจะเล่นมาจริงจังทีนึงช่วงประมาณปีหลังๆเนี่ยคือแบบจริงจังมากแทบจะปูทางอะไรเดียวนี่มันต้องมีต้นตอมั้ยฮะคุณต้องชอบสมาร์ทมากๆก็ได้ใช่ครับผมรู้สึกว่าตอนแรกคำพูดนี้ผมอ่ะมันคืออะไรวะเฮ้ยใช้ได้ว่ะใช้ได้มันเป็นพวกไอ้สมองมันผมไงเออไม่ต้องคิดอะไรมากตีเข้าหน้าเข้าหน้าเฮ้ยโอเคได้อยู่เออเห
คแล้วบางทีก็ไม่เห็นจะสม็อกเลยครับผมก็ไปสเปคคุณดูเล่นอยู่มันก็เปลี่ยนสไตล์ได้ว่าคือคุณก็ต้องเป็นสม็อกเลยเฮ้ยมันมันก็เปลี่ยนได้ป่ะมีอะไรอยากจะมีอะไรอยากจะฝากถึงเป็นแฟนฮาร์สโตนชาวไทยบ้างไหมครับคือต้องบอกเลยครับว่างานแข่งขันครั้งนี้ผมว่าหวังว่ามันจะมีอีกแน่นอนผมอยากให้ทุกคนครับหันมาเล่นฮาร์สโตนให้มากขึ้นอีกนิดนึงผมว่าเกมนี้ไม่ได้ยากที่คุณคิดต้องเปย์ไหมต้องเปย์ไหมผมว่าสายบีหลายๆคนเก่งนะในนี้ก็มีเยอะมีเยอะนะบอกเลยไม่ใช่แค่ว่าแค่จะจ่ายตังค์แล้วจะเก่งโนไม่มีทางไม่มีทางผมพูดเลยว่าไม่ได้ไม่ได้ซาเสริมเลยไม่ได้ครับไม่ได้ครับเพราะว่าการที่คุณเอาทางลัดมาใช้คุณจะไม่รู้ความยากลำบากของทุกคนว่าเขาผ่านอะไรมาบ้างเขาต้องเจอกับความเจ็บปวดสิ่งใดค่อยๆเล่นค่อยๆคิดค่อยๆเจ็บค่อยๆจับเล่นฮาร์สโตนหรือเป็นฝึกเขาชนไก่มาเนี่ยประมาณการคือแต่อย่างที่บอกนะครับว่าเกมแบบนี้มันต้องลองเรียนรู้ไปเรื่อยๆแล้วถ้าซึมแต่ถ้าตะบะแตกไปไหนนั่นอีกเรื่องการ์ดที่ดีที่สุดในเกมฮาร์สโตนคืออะไรครับมันแล้วแต่คนเรื่องนี้ต้องเป็นการ์ดที่ชอบที่สุดไม่ครับการ์ดที่สุดคือการ์ดตัดเครดิตครับนี่ไงครับอย่างนี้ครับมันต้องมีคนขัดไอ้ตาดีเยอะๆฮะเยี่ยมจริงโอ้จับมือหน่อยแหมอย่าไปจับมือกันเองโอเคครับก็ประมาณนี้นะก็หลายๆคนก็คงจะรู้จักกับเกมฮาร์สโตนมากขึ้นนะครับว่าจริงๆแล้วเติมเงินมันเป็นแค่ส่วนนึงแต่สุดท้ายคุณต้องฝึกเขาเรียกว่ามีเช็คเนาะมีเฮลเช็คมีอะไรพวกนี้รูทีหลายอย่างที่ต้องฝึกดังนั้นใครที่สนใจครับลองติดตามการแข่งให้ดีๆว่าจะรู้พวกโปรเด็กเขาเล่นกันยังไงหรือมางานออฟไลน์อีเวนต์นี่ก็จะไม่ใช่งานสุดท้ายนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณทางตัวของอินดิทรีด้วยเนาะแล้วก็บริษัทนะครับแล้วก็เหล่าสปอนเซอร์ผู้ใจดีทุกท่านที่ให้เกิดงานฮาร์สโตน Thailand Major แบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในงานหน้าของขอบคุณทั้งสองท่านมากครับครับแล้วเราเจอกันครับผมสวัสดีครับใช่ไหนครับ